ปัญหาใหญ่เลยถ้าช่างไล่บันไดไม่เป็นนะเรียบร้อยเพราะการไล่บันไดไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายเลยเห็นไหมเขาต้องตีเส้นนำอะไรต่างๆไว้เพราะถ้าทำออกมาเสร็จความสูงตรงนี้กับตรงนี้ไม่เท่ากันความกว้างไม่เท่ากันเฉลี่ยแล้วไม่เท่ากันเดินเนี่ยสะดุดตกบันไดเลยเพราะนั้นช่างที่ทำบันไดเป็นเนี่ยถือว่าเป็นช่างฝีมือไม่ใช่ใครก็มาทำบันไดได้นะตั้งแต่ตอนเทโครงสร้างเนี่ยต้องโหดไล่บันไดไล่ลูกขั้นลูกนอนหลักการของบันไดนะครับสมมุติเรามีชานพักแบบนี้มาถึงตรงนี้แล้วในแบบบอกมีกี่ขั้นเราต้องเช็คระดับตรงนี้กับระดับตรงนั้นแล้วต้องเป็นระดับอะไรครับระดับฟินิชชิ่งแล้วแล้วเฉลี่ยสมมุติว่ามีลูกตั้งทั้งหมด10ขั้นแล้วคุณวัดได้ 1.8 เมตรคุณก็เอา10หารเลยงั้นทุกขั้นต้องเท่ากับ18เซนต่อให้แบบมันออกบอกมาว่าต้อง 17.5 แต่ถ้าของจริงมันเมตร80อ่ะมันต้องหารเฉลี่ยเพราะถ้าคุณดันทุลังบอกทำตามแบบ 1.75 1.75 1.75 1.75 พอขั้นสุดท้ายล่อไป20เซนเคยเดินไหมครับพวกตึกแถวเก่าๆอ่ะขึ้นบันไดชั้นบนแล้วเดินสะดุดโป้งสะดุดโป้งเลยเพราะเขาไล่ขั้นตามแบบไงเขาไม่ได้ไล่ขั้นตามสภาพความเป็นจริงนะความเป็นจริงความต่างระดับเท่าไหร่ต้องหารออกมาแล้วเท่ากันแล้วเดินจะไม่สะดุดครับบางคนไปตรวจงานไม่รู้พอไปวัดทำไมไม่เหมือนแบบอย่างนี้ผิดจริงๆไม่ผิดแสดงว่าช่างเป็นช่างใช้วิธีเฉลี่ยความสูงของบันไดนั่นจึงเป็นวิธีที่ถูกต้องในการทำบันไดนะครับนั้นบางคนตรวจงานเด็กใหม่ๆตรวจงานโอ๊ยผิดเนี่ยมัน 1.73 แบบ 1.75โอ้แล้วแบบบังคับช่างหนึ่งทำ 1.75 เสร็จครับพอลูกสุดท้ายก็ทีนี้มานั่งไล่แก้กันอุตลุดเลยแล้วลุงช่างบอกไว้ก่อนนะครับการที่ต้องมาแก้ระดับบันไดทีหลังเนี่ยเรื่องใหญ่ถ้ามันพอกแก้โดยการพอกแล้วมันได้เนี่ยมันก็โอเคแต่บางครั้งมันจะต้องเหมือนตัดบันไดอ่ะซึ่งมันตัดไม่ได้ถูกไหมมันเป็นคอนกรีตเนี่ยคุณเฉือนไม่ได้หลายครั้งที่ต้องทุบทิ้งเลยเพราะนั้นอย่านะครับอย่าประมาทกับเรื่องของบันไดนี่แหละแล้วมันเกี่ยวพันกับการใช้ชีวิตประจำวันด้วยถ้าเรามีลูกมีคุณพ่อมีคุณแม่ต้องขึ้นลงบันไดทุกวันถ้าบันไดมันมีข้อผิดพลาดสะดุดแล้วล้มลงมาในเรื่องใหญ่เลยเพราะนั้นถ้าบันไดมันผิดทุบทิ้งก็ต้องทุบนะครับถ้าต้องทุบก็ต้องทุบอันนี้ลุงช่างยืนยันเพราะบันไดเนี่ยคือเรื่องใหญ่แหละเป็นตัววัดช่างสำหรับลุงช่างนะบันไดอ่ะการทำบันไดเนี่ยคือการวัดฝีมือของช่างถ้าทำบันไดออกมาถูกต้องเนี่ยถือว่าช่างนั้นน่ะผ่านถือว่าได้ใบเซอร์ดีกว่าใบเซอร์ของอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับถือว่ามีความเข้าใจต่อบ้านต่อโครงสร้างดีนะครับเพราะนั้นวันนี้ฝากไว้ว่าดูแลบันไดของคุณให้ดีนะแล้วบันไดจะดูแลคุณโอเคไหมครับแล้วอย่าลืมนะครับติดตามเรื่องราวแบบนี้กับช่องคุยกับลุงช่างเรื่องเล็กๆแต่มันไม่เล็กเวลามันล้มแล้วมันไม่เล็กใช่ป่ะนะฝากไว้นะครับมีเรื่องอีกอื่นๆเยอะแยะในช่องคุยกับลุงช่างลองกดติดตามดูแล้วลองตามดูนะครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปวันนี้ขออนุญาตขึ้นบันไดก่อน